หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะสปอตโกลงไปประมาณ30ดอลลาร์วันนี้ราคาทองบ้านเราทองคำได้ 96.5 นะคะขายออก 29,550 รับซื้อ 29,450 บาททองรูปพรรณขายออก 30,050 บาทรับซื้อ 28,925 บาท28สตางค์ค่ะคุยกันวันนี้กับคุณณัฐพงษ์หิรัญญสิริประธานฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Go แม่ทองสุขอยู่ในสายแล้วคุณณัฐพงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขึ้นดอกเบี้ยกันต่อเนื่องเลยทั้งเฟดทั้ง ECB ทั้ง BOE เมื่อคืนที่ผ่านมาทองก็ลงค่อนข้างแรงเลยประเมินสถานการณ์ยังไงต่อคะราคาทองคำในแง่ Go Spot เนี่ยเมื่อวานพอมีการขึ้นดอกเบี้ยกันทั่วหน้าเนี่ยนะครับราคาก็ร่วงลงมาเกือบ25เหรียญลงมาทดสอบแถวแนวรับที่1770ได้แล้วก็ดีดกลับวันนี้เช้านี้ดีดกลับขึ้นมาที่1780ถือว่าราคาก็มีแรงเซลล์ออฟช่วงปลายปีนะครับแล้วก็เราคิดว่าถ้าราคายังยืนอยู่เหนือโซนนี้เนี่ยก็ยังไม่หลุดส่งที่เป็นขาขึ้นระยะยาวนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นตอนนี้เริ่มที่จะมีแรงเซลล์ออฟเป็นลักษณะไซด์เวย์ดาวสักหน่อย ส่วนถามว่าเป็นทองไทยเนี่ยกลับลงไม่มากเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าทองไทยเนี่ยบาทก็พอเมื่อวานทองลงบาทก็ปรับตัวอ่อนค่าตอนนี้บาทมาอยู่ที่ประมาณ 35.04 จากที่ตอนแรกเนี่ยอยู่ระดับประมาณสัก 34.7 นะครับทำให้ทองไทยก็อยู่ระดับทรงประมาณสัก 29,500 29,400 นะครับเรายังคิดว่าในภาพรวมไปจนถึงปลายปีเนี่ย เราคิดว่าตัวเลขสำคัญวันนี้ก็หมดเกือบหมดแล้วอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอาจจะเหลือไม่มากฉะนั้นอาจจะทำให้เขาเรียกว่าน่าจะไม่ผันผวนไปมากกว่านี้หมายความว่าราคาทองเราคิดว่าจนถึงปลายปีเนี่ยน่าจะอยู่ในเรนจ์ประมาณสัก 29,400 29,600 ประมาณนี้นะครับส่วนโกลด์สปอตเราคิดว่าน่าจะอยู่ในเรนจ์ประมาณแนวรับ 1,770 แนวต้าน 1,800 ต้องมาดูกันในปีหน้านะครับว่าหลังจากที่พอเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยสัญญาณเรื่องชะลอตัวจะกลับมาไหมแล้วก็ทุกสำนักเนี่ยตอนนี้ก็หลังคาดว่าเฟดเนี่ยเริ่มที่จะอาจจะชะลอแต่ก็ต้องดูตัวเลขเพราะตอนนี้เฟดพูดในรอบการประชุมที่ผ่านมาว่าตัวเลขเศรษฐกิจยังดีจ้างงานยังดีนะครับฉะนั้นต้องขึ้นดอกเบี้ยให้ตัวเลขมันไม่ดีคือตอนนี้มันตรงกันข้ามแต่ก่อนเขาลดดอกเบี้ยให้ตัวเลขดีเดี๋ยวนี้คือขึ้นดอกเบี้ยให้ตัวเลขไม่ดีนะครับฉะนั้นถ้ายังเทรนขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยทองก็ยังมีแรงกดดันอยู่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันได้รับผลดีที่ว่าเฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าก็เลยทำให้ราคาทองดีขึ้นในระยะสั้นช่วงนี้ครับแล้ววันที่เราเห็นราคาลงมาแต่ว่าเทรนขาขึ้นในระยะยาวมันยังไม่เสียไปคำถามคือว่าณราคาแบบนี้นี่เราซื้อได้ไหมคะคุณณัฐพงษ์เราคิดว่าถ้าเป็นทองไทยนะครับแถวโซน 29,000 29,100 เนี่ยเป็นจุดแนวรับที่ดีที่น่าเข้าช้อนซื้อเพราะเราคิดว่าโซนนี้น่าจะเป็นจุดเขาเรียกว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าโซนซัพพอร์ตเยอะถ้าเป็นทองไทยส่วนถ้าเป็นโกลด์สปอตเนี่ยเราคิดว่าถ้าไม่หลุด 1,750 1,750 เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับสำคัญถ้าไม่หลุดโซนนี้เราคิดว่าโซนนี้ก็ซื้อเป็นโกลด์สปอตใช่โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นปัจจัยนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวแล้วก็การประเมินสถานการณ์คำถามก็คือว่าณตอนนี้ไปจนถึงสิ้นปีเราอาจจะไม่ได้เห็นราคาทองคำเคลื่อนไหวในลักษณะที่ผันผวนเท่าไหร่นักเพราะว่าปัจจัยมันเริ่มน้อยลงแล้วนะคะตัวเลขต่างๆก็เริ่มน้อยลงแล้วกรอบการเคลื่อนไหวถ้าคิดเป็นราคาทองไทยเนี่ย 29,100 29,200 ก็ถือเป็นแนวรับที่ถ้าใครยังไม่มีอาจจะซื้อก็ได้ส่วนแนวต้านระยะสั้นๆ 29,600 นะคะสปอตโกเองแนวรับที่สำคัญ 1,770 1,750 ถ้ารับนี้ยังอยู่ก็ซื้อได้ปีหน้าคงต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนและจะกระทบเศรษฐกิจหรือเปล่าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ